ครับวันนี้ผมได้เขาเรียกว่าวัสดุปลูกพืชมานะครับเขาเรียกว่าพีทมอสนะครับ made in Germany ครับตอนนี้ก็เอามาปลูกเขาเรียกว่าต้นโกโก้ครับสวยมากแม่งกูโคตรชอบไอ้เหี้ยแบบดีมากพะยะนี่นะครับอันนี้ผมย้ายมาปลูกด้วยวัสดุปลูกที่เขาเรียกว่าพีทมอสนะครับคือมันเป็นแบบเป็นมอสในน้ำตกอะไรประมาณเนี้ยเนาะซึ่งผมเคยทดลองกับทานตะวันนะครับเอามาเพาะนะฮะเพาะเมล็ดขึ้นแบบสวยชิบหายเหี้ยเพาะวันเดียวกันเลยนะครับวันเดียวกันอันนี้วัสดุเขาเรียกว่าพีทมอสครับอันนี้วัสดุอะไรวะขุยมะพร้าวครับเป็นขุยมะพร้าวเลยครับความแตกต่างนะครับสิ้นเชิงอันนี้ครับผมซื้อมาจากครับร้านเพื่อนผมนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ400ถึง500บาทนะประมาณนั้นแหละ นี่ฮะบางต้นยังไม่งอกเลยนะคือวันเดียวกันหมดนะฮะวันเดียวกันเลยนะอันนี้ฮะที่โตขึ้นประมาณนี้วันเดียวกันนะครับยังไม่งอกเลยนะเออมันก็มีความแตกต่างนะผมไม่ได้มีความรู้เลยมากขนาดนั้นนะนะครับมาดูกันอีกทีนะครับอันนี้ทานตะวันครับอายุ2อาทิตย์นะครับ2สัปดาห์นะครับดูจากต้นนะต้นมีความแข็งแรงมากอ้วนนะครับผมเพาะกับพีทมอสนะมันจะมีความแบบแข็งแรงตั้งแต่เด็กนะครับพอแข็งแรงตั้งแต่เด็กมันก็จะหาอาหารได้ดีมากยิ่งขึ้นครับอันนี้ผมมาผสมกับดินธรรมดาเป็นหน้าดินธรรมดาเลยแล้วก็รดน้ำทุกวันประมาณนี้นะครับก็สำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถไปติดต่อซื้อได้ที่เดี๋ยวผมจะทิ้งไลน์แอดไว้ให้นะครับแล้วการปลูกอันนี้สามารถไปปรึกษาเขาได้นะครับเป็นร้านของเพื่อนผมเองนะครับอยู่พัทลุงนะครับ ราคานะครับจะอยู่ที่ประมาณ400ถึง500บาทนี่ผมไม่แน่ใจราคาจริงๆครับแต่ว่าผมซื้อมาครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้จ่ายเงินมันด้วยโอเคนะครับสวัสดีครับ